ราอยู่ที่ไหนกันคะพี่พลอยใจกลางกรุงเทพนิดนึงตอนนี้คือสยามเซ็นเตอร์สยามที่อ่านพาพารากอนวันนี้เรามาจะมาถามความคิดเห็นนะคะของหนุ่มๆสาวๆถูกต้องในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะควรหยุดหรือไปต่อดีนั่นเองค่ะต้องก็วันนี้ถ้าทางอากาศดีอากาศดีมากที่สุดโอเคเราไปตามหากันเลยดีกว่าค่ะโอเค let's go ความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะคุณจะหยุดหรือว่าไปต่อหยุดสามก็ไม่รู้เป็นอะไรกับเขาผมไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเหมือนกันน่าจะไปต่อถ้าหยุดไปเลยมันก็เหมือนแบบว่าคือมันก็เป็นเพื่อนกันไม่ได้แล้วป่ะแต่ว่าถ้าแบบไปต่อเนี้ยก็อาช่วงนี้อาจจะได้เป็นแฟนแต่ว่าถ้าช่วงไม่ดีมันก็ชัดเจนไปเลยก็ไปต่อค่ะเผื่อเขาจะชัดเจนทีหลังแล้วถ้าเขาไม่สนใจก็ไปต่ออยู่ดีผมว่าควรหยุดนะครับจะได้แบบชัดเจนไปเลยว่าเป็นยังไงเราตอนนี้มีความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ไหมไม่มีฮะโสดครับโสดก็จีบได้ครับไม่คุยค่ะก็ในเมื่อเขาไม่ให้ความชัดเจนกับเราเราจะไปคุยกับเขาต่อทำไมไปต่อค่ะพอเขาไม่ชัดเจนเราก็ทำให้เขาชัดเจนแต่ว่าถ้ามันจนถึงที่สุดแล้วอย่างเงี้ยว่าเรารู้ว่าแบบมันไปต่อไม่ได้อ่ะก็คือก็เลิกก็หยุดเพราะว่าแบบเขาไม่ได้ชัดเจนกับเราอ่ะเขาไม่เคลียร์กับเราอ่ะหยุดดีกว่าต้องทำไม่งั้นมันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมถ้าแบบว่ามาทำให้คุยกับเราก็ถ้าไม่คิดจะชัดเจนก็ไม่ต้องมาคุยกันดีกว่า I'm strong ถ้าเรามีความสุขถ้าเป็นผมก็ไปต่อแต่ถ้ามีความทุกข์ก็คงไม่สู้อะครับตอนนี้มีเหตุการณ์นี้ไหมไม่มีครับไม่มีไม่โตครับมีอะไรอยากบอกไหมรักมากครับรักมากครับก็จะหยุดนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยครับที่จะไล่ตามคนคนหนึ่งก็ถ้าเกิดสมมติทั้งสองคนรู้สึกเหมือนกันหนูว่าก็คุยต่อก็ได้นะแต่ถ้ารู้สึกแค่ฝ่ายเดียวหนูว่าควรหยุดตอนนี้หนูอ่ะจะหยุดหรือหนูจะไปต่อพี่ขอแค่นี้หนูยังไม่รู้ตัวเองเลยค่ะก็ยังคุยไปเรื่อยๆก็ยังไปต่อไปสู้ไหมสู้ค่ะน่าจะควรหยุดดีกว่าถ้าเกิดคบกันไปมันไม่มีจุดหมายพี่มันก็เหมือนแบบไม่ได้อะไรกันควรหยุดดีกว่าครับเพราะว่าความไม่ชัดเจนมันยังไงมันก็ไม่ชัดเจนนะครับหยุดดีกว่าครับไม่ถึงหยุดนะคะขอเถอะอย่าให้ความสัมพันธ์มันเกินเลยไปมากกว่านี้เลยครับต่างคนก็ต่างเจ็บอยู่แล้วก็รู้ทั้งรู้ว่ามันก็เป็นไปมากกว่านี้ไม่ได้ก็มีบ้างตอนนี้มีแฟนแล้วครับอาจจะบอกอะไรกับแฟนครับรักเหมือนกันครับรักมากหยุดค่ะก็ไม่ชัดเจนก็น่าจะแบบหยุดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะหยุดน่าจะหยุดไปต่อก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีแล้วมีอะไรอยากฝากบอกเขาไหมถ้าแบบว่าเราเกิดเจอผู้ชายคนนั้นอะไรบายก็ชัดเจนเถอะอะไรอย่างงี้ก็ชัดเจนหน่อยบอกอะไรคิดถึงนะรู้สึกว่าควรหยุดนะครับคนสมัยนี้ด้วยโซเชียลด้วยอะไรหลายอย่างมันทำให้คนเรากลายเป็นเหมือนเราคุยเผื่อเลือกหรือเรากลายเป็นตัวเลือกมากกว่ากลายเป็นว่าคนคุยเหมือนแบบไม่ได้อะไรกันถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็คงทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะคุยกันถ้าเราไม่คิดกันการไปต่อมันก็คงไม่สามารถคอนเนคได้เขาก็ไม่ผิดที่เขาทำอย่างนี้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเครียดแค้นอะไรเขาจริงๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่าที่ถ้าคุณคลิกคุณก็ไปต่อถ้าไม่คลิกก็จบแค่นั้น